Belle du jour, beauty of the day. สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนปลูกดอกกุหลาบค่ะเนื่องจากเราอยู่เมืองหนาวการปลูกดอกกุหลาบก็มีอยู่2อย่างอย่างแรกนี้เราซื้อแบบกระถางมานะคะก็มีดินติดมาด้วยเนาะอย่างที่2เราซื้อมามีแต่รากเหมือนที่เราซื้อมานี้นะคะอันนี้เพิ่งได้รับวันนี้ค่ะอันนี้เป็นชื่อพันธุ์ดอกกุหลาบเขาก็จะใส่ถุงพลาสติกมาแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นด้านบนนะคะด้านล่างมีแต่รากเนาะเขาก็ใส่ในถุงพลาสติกเพื่อป้องกันการคายน้ำนะคะเขาขุดจากดินออกมาเนาะแล้วก็มีแต่รากกันนะคะก็อย่างที่เห็นนี่ค่ะก็มีแต่รากแบบนี้ค่ะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ด้านรากก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าซื้อมาเป็นแบบกระถางมีดินเนี่ยเราปลูกต้นไหนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อมาที่มีแต่รากเนี่ยเราก็ควรปลูกตอนที่มีอากาศเย็นตั้งแต่ช่วงที่มีฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จนถึงเดือนมีนาคมนะคะเราก็สามารถปลูกได้แล้วก็ที่สำคัญก่อนที่เราจะปลูกนั้นเราก็ควรแช่น้ำนะคะเอารากนี้แช่น้ำเนาะแล้วก็จะแช่ในถังน้ำนี้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะปลูกดอกกุหลาบแล้วค่ะเราก็ได้ใช้น้ำไป2ชั่วโมงเนาะเราก็จะมาปลูกในกระถางนี้ค่ะก็มีความกว้าง50เซนติเมตรนะคะแล้วก็ลึก50เซนติเมตรค่ะก็ได้เตรียมดินแล้วค่ะก็มีหน้าดินจากสวนผสมปุ๋ยหมักเองค่ะก็ทำง่ายๆค่ะแล้วก็ได้ทำหลุมกว้างพอที่จะปลูกดอกกุหลาบนะคะก่อนจะปลูกกันนะคะเราก็จะเอาไมโครไรโซฟังกีนะคะหรือบ้านเราเรียกว่าไมโครไรซาเนาะเขาก็เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะช่วยให้รากเจริญเติบโตดีก็เหมาะสำหรับดอกกุหลาบนะคะมีรูปดอกกุหลาบด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ไป 3-4 ช้อนชาค่ะก็เอาโรยตรงรากส่วนรากกันนะคะเขาก็จะช่วยในการเจริญเติบโตค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะปลูกแล้วค่ะก็พยายามเอารากอยู่ในดินนะคะรากเขาก็จะยาวเนาะก็ดันรากค่ะรากก็จะยาวหน่อยเนาะเราก็พยายามวางรากนะคะให้ได้ระดับเนาะก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะดินไม่พอเราก็ใส่เพิ่มอีกนะคะแล้วก็กดดินรอบๆต้นเบาๆค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะว
ันนี้วันที่3พฤษภาคมค่ะตอนนี้ต้นดอกกุหลาบของเราก็เริ่มมีใบแล้วก็มียอดออกมานะคะหลายยอดเลยนะคะก็แตกต่างจากตอนที่เราปลูกนะคะก็มีแต่รากกับลำต้นเนาะตอนนี้ก็มียอดออกมาเยอะเลยค่ะน่าจะออกดอกให้มาชมเร็วๆนี้ค่ะวันนี้วันที่21มิถุนายนค่ะก็จะพามาอัปเดตดอกกุหลาบที่เราได้ปลูกไปนะคะเขาก็เจริญเติบโตขึ้นเยอะเลยนะคะตอนนี้ก็มีดอกตูมแล้วก็มีดอกหนึ่งที่บานแล้วนะคะดูภาพโดยรวมแล้วนะคะกุหลาบเรามีสุขภาพดีค่ะในกระถางดอกกุหลาบนั้นด้านล่างเราปลูกดอกไม้ด้วยค่ะเรามาดูดอกไม้ที่เราปลูกไว้นะคะอันนี้เป็นดอกโรบิเลียค่ะเราก็ปลูกในกระถางเดียวกับกระถางดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูกุหลาบดอกนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังบานค่ะมีทั้งดอกตูมนะคะแล้วก็ดอกที่กำลังบานเขาก็จะมีสีสันแบบนี้ค่ะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเขาก็มีหลายกิ่งก้านสาขาอย่างกิ่งนี้ก็มีดอกตูมออกมาเยอะเลยนะคะ 4-5 ดอกนี่ค่ะก็มีอยู่หลายดอกนะคะอันนี้ก็ดอกตูมออกมาเยอะเลยค่ะการปลูกดอกกุหลาบในเมืองหนาวนั้นนะคะถ้าเราจะซื้อเป็นแบบกระถางมาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อมาแบบที่เป็นรากแบบนี้เนี่ยราคาจะถูกนะคะก็ประหยัดเงินเยอะเลยค่ะส่วนมากก็จะปลูกในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ต้นฤดูใบไม้ผลิค่ะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ